นนี้เขาเก๋าเกมเขาเก็บอาการได้อยู่อายุขนาดนี้แล้วเขารู้ว่าเขาเล่นเป็นอย่างไรมีเด็กไร้เดียงสากันเลยว่าโอ้ยเขาดีกันแล้วเขาจุ๊บจุ๊บกันแล้วเนี่ยนะสองคนนี้มันรู้ได้ไงคนเรารู้จากหน้ารู้จากใจคือเลือดกี่อึกก็ไม่รู้ลุงป้อมถ้าหากว่าลูกน้องสองคนโดนกระทำเยี่ยงนั้นแล้วตัวเองรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ไม่ใช่ทำไม่ใช่หัวหน้าที่ดีแล้วล่ะจะไปตอบลูกน้องยังไงใช่ไหมพี่ใช่แล้วคนอื่นจะมองว่านายไม่รู้สึกแค้นมันแค่นายเขาทำกับลูกน้องนายเขาทำถ้าเขาทำกับเราลูกน้องนายก็คงไม่รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมแล้วเราจะมีหัวหน้าอย่างนายไว้ทำไมถ้าคนจะคิดมากนะแต่คนไม่คิดหน่อยแล้วไปมันเป็นนายโอเคคนไม่อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยให้ไปเราก็ไอ้ที่เหลือก็ตายก็ตายกันไปเต็มแล้วที่เหลือก็อยู่กันต่อไปนะ uh-huh. อันนี้ก็มีประเภทไร้น้ำใจไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีหลังยั่งยืน uh-huh. ผมย้ำอีกครั้งว่าการเมืองนะมีไม่กี่อาชีพที่ตายแล้วเกิดใหม่ได้แต่บางคนก็ตายทั้งเป็นแล้วมีโอกาสได้เกิดใหม่เพราะตายทั้งเป็นพอดีแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดีคอลเซ็นเตอร์026335353หรือทาง LINE @พอดีคอลเซ็นเตอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะคะอังคารที่14กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้ที่ฉันกิตติมารับหน้าที่แทนคุณนุกกรองทอง1วันสวัสดีพี่โสด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจันชัยพันธ์จะตามมานะคะสักครู่นึงอาจารย์ชัยพันธ์บอกว่าน่าจะมีอุบัติเหตุเส้นที่อาจารย์ใช้สัญจรอยู่นะคะพอถ้าแบบตอนนี้การจราจรอ๋อแต่เริ่มติดแล้วนะพี่โสการจราจรเส้นบ้านดิฉันเนี่ยถ้าเกิดสมมติจะเข้าเมืองใช่มั้ยคะก็คือต้องใช้ด่วนบรมราชชนนีอะค่ะก็คือเป็นเส้นเดียวกับอาจารย์ชัยพันธ์น่ะเริ่มติดแล้วค่ะพี่โสรถเริ่มเยอะมากขึ้นละช่วงเวลาเร่งด่วนใช่สัก9โมง8โมง9โมงอะรถเริ่มเยอะละเขาเริ่มใช้ชีวิตตามปกติแล้วไงเส้นทางสมหากินก็ถือว่าโอเคทุกคนต้องรีบด่วนใช่ไหมล่ะครับจะมานอนงอมืองอเท้ากลัวโควิดอยู่ได้ในบ้านได้ไงผมถึงบอกว่าหมอบอกผมว่าโรคนี้ใช่ว่าอยากจะเป็นก็เป็นได้นะค่ะมันไม่เป็นง่ายๆเหมือนกันบางคนที่เป็นประกันเนี่ยประกันจะได้แสนสองแสนเนี่ยอย่าให้มันติดจะตายยังไม่ติดเลย จะได้เงินอ่ะค่ะแล้วจะไปกลัวมากมาจะก็ไอ้อะไรขึ้นสมองไปมันไม่เป็นง่ายๆที่ถ้าดูแลตัวเองนะค่ะแล้วไม่อยู่ในชุมชนที่มีปัญหานะค่ะไม่ติดง่ายๆหรอกครับถ้าเราดูแลอย่างล้างมือบ่อยๆอย่าไปคุกคีตีโมงกับชาวบ้านเขานะรักษาดูแลตัวเองยังไงก็ไม่เป็นยิ่งมีวัคซีน2เข็มไปแล้วนะยิ่งอุ่นใจขึ้นกว่าเดิมใช่ใช่พี่ส่ง2เข็มไปหรือยังคะ2เข็มเรียบร้อยแล้วครับโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วก็วางใจได้นะระดับนึงแต่อย่างพี่โสบอกไปเนาะเรายังคงต้องแบบเราดูแลตัวเองอ่ะใครจะกาดตกก็ช่างเขาอ่ะแต่ว่าเรานี่แหละต้องดูแลตัวเองให้ดีอ่ะนะคะยอดจะได้ลดลงอีกเพราะว่าวันนี้เห็นยอดแล้วก็คือมันเป็นยอดของผลจากการกระทำของเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกแบบนี้แล้วก็อยากให้มันลงเรื่อยๆเรื่อยๆคนจะได้แบบเริ่มกลับไปใช้ชีวิตถึงแม้ว่าจะเป็น new normal ก็ตามแต่ว่าจะได้กลับไปใช้ชีวิตกันก่อนหน้าที่เราจะเจอโควิดอ่ะนะคะซึ่งดูวันนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับข้อมูลที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้อยู่ที่ 11,786 รายนะคะก็ถือว่าดีค่อยๆดีลงเป็นดีขึ้นเป็นลำดับเพราะว่าตัวเลขมันลดลงไงเราก็เอามารวมกันเลยเป็นดีลงไม่ใช่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าตัวเลขค่อยๆลดลงอ่ะนะคะแต่ในเรือนจำนี่ก็ยังถือว่าเยอะนะพี่โสหลักร้อยอยู่271รายด้วยกันนะคะแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตนี่ยังถือว่าสูงอยู่นะแม้จะไม่ใช่หลัก200เป็นหลักร้อยค่ะ136รายนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามในตรงนี้เนี่ยสำหรับยอดผู้เสียชีวิตรวมเนี่ยก็กว่า 14,527 รายนะคะอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่หายป่วยค่ะยังคงมากกว่าคนติดเชื้อนะ 14,738 รายค่ะทำให้ยอดผู้หายป่วยสะสมเนี่ยเอานับตั้งแต่63นะคะอยู่ที่ 1,263,115 รายยังคงอยู่รักษาตัวเนี่ย 129,000 กับอีก25รายด้วยกันค่ะพี่โสยอดรวมของเราตั้ง1,400,000กว่าแล้วไม่ใช่เหรอฮะ
ยอดรวมสำหรับผู้ที่ติดเชื้อใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นยอดตั้งแต่เดือนเมษาขออภัยตั้งแต่ปี63ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ย 1,406,542 รายด้วยกันค่ะใช่จะล้าน 500,000 แล้วอ่ะใช่ๆๆเรากำลังไปด้วยลักษณะที่ก้าวกระโดดพอสมควรที่ผ่านมาใช่ไหมจาก100กว่าขึ้นมาอันดับที่29อยู่เดี๋ยวโอกาสที่เราจะแซงหลายประเทศก็เกิดขึ้นทันทีที่เรามีล้านห้าปุ๊บเราจะกระโดดไปนู่นเลยอันดับที่27นู่นเลยนะค่ะค่ะเราไปได้ไกลไกลมากถ้าหาเป้าหมายสูงเป้าหมายของเราคือนู่นอันดับที่25ต้นๆนู่นนะค่ะยิ่งท็อปยิ่งดีแต่ว่าลุงตู่เขาจะเปิดประเทศเดือนหน้านี้แล้วค่ะก็เขาต้องทำตัวเลขให้มันดูน้อยลงหน่อยนึงตัวเลขแอนติเจนวันนี้700กว่ารายใช่ไหมแอนติเจนวันนี้ฮะใช่แต่เขาไม่ยอมมาลงเพื่อให้หลวงโลกให้ดูว่าดูเลขตัวเลขของจริงมันดีแต่ว่าถ้าเรารวมแอนติเจนไปด้วยเนี่ยค่ะก็จะมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่านี่ไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงตัวเลขจริงเพราะเราตรวจไม่หมดนะไอที่เขาไม่ได้ตรวจแอนติเจนเองล่ะที่ติดเชื้ออยู่อ่ะแล้วอยู่ตามสภาพอ่ะใช่แล้วที่คุณหมอมนูลีชเวงวงที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไว้จริงๆแล้วอาจจะมีคนติดเป็นล้านเผลอๆเนี่ย 5-6 ล้านเพราะว่าเป็นเชื้อที่มันแฝงอยู่ที่ไม่แสดงอาการด้วยนะคะพี่โสใช่ไม่แสดงอาการออกแต่ว่าไม่เป็นมีทั้งเป็นพาหะและไม่เป็นพาหะด้วยใช่ๆถ้าคนเป็นอยู่เฉยๆแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยนะไม่รู้ตัวเนี่ยก็ไม่ก็เขาไม่รู้อาจจะเป็นพาหะไม่เป็นพาหะใช่แต่ถ้าไม่มีอาการไม่แสดงออกเขาก็ถือว่าเขาปกติค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาไปคลุกคลีกับ คนอื่นที่แบบภูมิต่ำกว่าเนาะก็อาจจะทำให้ติดเชื้อได้แล้วก็มีที่เสียชีวิตแล้วถึงไปชันสูตรไปพิสูจน์ทราบว่าติดเชื้อโควิดด้วยนะคะพี่ไอ้ตรงนี้ก็ต้องระวังสำหรับเจ้าหน้าที่ด้วยนะที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ไปเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งสัปดาห์ต่างๆหรือพระต่างๆที่ต้องจัดงานชาปนกิจให้ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะใช่ครับแต่ขออนุญาตพูดถึงอีกหนึ่งความสูญเสียของวงการนักเขียนก็แล้วกันนะคะแล้วก็แฟนๆของคุณธรรมยันตรีด้วยดิฉันน่ะเรียกคุณธมยันตรีมาโดยตลอดเลยพี่โสนะจริงๆเนี่ยนามปากกานี้ต้องอ่านว่าธรรมยันตรีนะคะธรรมยันตรีนะคะก็คือหลังจากที่คุณหญิงวิมลเจมสิรินะคะเจ้าของปากกาธรรมยันตรีแล้วก็มีนามปากกาอีกเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยเสียชีวิตนะคะที่พำนักที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคือท่านอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลานานคือหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยนะคะโดยทาง Facebook ของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อวานนี้ได้โพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณหญิงวิมลเจียมสิรินะคะนามปากกาท่านเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะไปไล่เรียงให้ฟังว่านามปากกาท่านเนี่ยแต่ละชื่อเนี่ยแต่ละนามเนี่ยใช้กับบทประพันธ์ชนิดไหนนะคะแล้วท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2555ผลงานเยอะมากมายเลยนะคะแล้วก็เป็นที่โด่งดังด้วยไม่ว่าจะเป็นคู่กรรมทวิภพล่าค่าของคนแก้วกลางดงคำมั่นสัญญาหรือใบไม้ที่ปลิดปลิวเป็นต้นนะคะซึ่งสร้างความเสียใจแล้วก็ช็อกกับแฟนๆของคุณหญิงวิมลหรือธมยันตีเป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าทางรายงานเนี่ยบอกว่าเบื้องต้นครอบครัวเนี่ยแจ้งว่าคุณธมยันตีเนี่ยหลับไปเฉยๆขณะที่หอสมุดแห่งชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองก็ได้โพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณธมยันตีด้วยนะคะซึ่งนามปากกาที่โดดเด่นก็คือธมยันตีค่ะสร้างนวนิยายมีแนวทางหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนวนิยายรักนวนิยายสะท้อนสังคมหรือว่าอิงการเมืองก็มีนะคะแนวแฟนตาซีก็มีแนวนิยายเหนือจริงข้ามภพข้ามชาติอิงประวัติศาสตร์นวนิยายตลกแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยท่านจะเขียนนวนิยายที่เกี่ยวข้องกับศาสนาค่อนข้างจะมากนะคะที่เรารู้จักกันก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะคู่กรรมทวิภพในฝันนะคะในฝันเป็นนวนิยายเรื่องแรกเลยนะคะที่ท่านได้แต่งขึ้นนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าหลายเรื่องเนี่ยนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ละครทีวีละครเวทีภาพยนตร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งนะคะนามปากกาที่ท่านใช้เนี่ยมีอยู่4ชื่อโรสซาเลนค่ะโรสซาเลนเป็นนามปากกาแรกนะคะเทียบคำในภาษาฝรั่งเศสก็คือกุหลาบราชินีใช้เขียนเรื่อง
ความรักความฝันจินตนาการต่างๆนะคะคุณหญิงวิมลบอกว่านามปากกาเนี้ยได้มาจากชื่อของนางเอกที่เป็นนักร้องโอเปร่าในเรื่องสั้นของหลวงวิจิตรวาทการ2คือนามปากกาลักษณวดีค่ะเป็นนามปากกาที่ใช้เขียนนวนิยายรักส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาของเหล่าเจ้าหญิงเจ้าชายนะคะคำว่าลักษณวดีก็คือนางผู้มีลักษณะดีหรือว่านางผู้งามเลิศนั่นเองนะคะซึ่งคุณวิมลเนี่ยคุณหญิงวิมลเนี่ยนำลักษณวดีเนี่ยเป็นชื่อของนางวรรณคดีแล้วก็เป็นมเหสีของพระรอดีลกราจากวรรณคดีเรื่องลิลิตพระรอมาตั้งเป็นนามปากกานะคะอีกชื่อหนึ่งก็คือกนกเรขาค่ะอันนี้จะใช้แต่งสำหรับเรื่องเบาสมองแล้วนิยายเบาสมองนะคะแล้วก็อีกชื่อหนึ่งก็คือมายาวดีใช้เขียนเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์แห่งเทวะหรือว่าเรื่องเล่าจากตำนานแล้วก็ความเชื่อต่างๆด้วยนะคะก็หลายคนหลายท่านเนี่ยแสดงความเสียใจความอาลัยต่อการจากไปของศิลปินแห่งชาติท่านนี้นะคะพี่โสก็ผมเคยอ่านสองเรื่องนะของคนธรรมยาตีนี่แหละเขียนเรื่องอุบัติเหตุใช้ชื่อกนกเรขาในชื่อนิออนในชื่อนิออนยุคทันสมัยใช่ไหมใช่ใช่แต่เราเข้าใจจำเป็นจะเคยลงในสกุลไทยนะค่ะค่ะสื่อสกุลไทยคุณสกุลไทยแล้วเรื่องพิศวาสเกี่ยวกับเรื่องของการกลับชาติมาเกิดใหม่ของพระเอกเป็นนักโบราณคดีนะแล้วก็มีผู้หญิงผู้ชายเป็นขุนพลนะกลับมาเกิดใหม่แล้วผู้หญิงเป็นนางเอกเป็นนางเหมือนกับนางสนมนางห้ามถ้าถูกตัดศีรษะเพื่อเฝ้าครูสมบัติพิศวาสคือเนี่ยอ่านสองเรื่องนะพิศวาสกับเรื่องของ อุบัติเหตุซึ่งเป็นนักกระจุมกระจิ๋มเลยนะสาวทันสมัยสาวเปรี้ยวนี่อ่อนอ่านมา40-50 ปีแล้วมั้งค่ะเขียนนานเลยนะครับอุบัติเหตุเนี่ยใช่ใช่50-50 ปีแล้วจำได้ครับเรื่องนี้จำได้ว่าพอเอามาเป็นบทโทรทัศน์พี่โสไม่ทราบพี่โสเคยดูหรือเปล่าช่อง7เรื่องอุบัติเหตุเนี่ยคุณแอนซีเรียมพักดีวิจิตรเล่นเป็นนางเอกเป็นนิออนผมฟูๆตอนนั้นก็คือสั้นแล้วก็เปรี้ยวมากที่ขับรถชนแฟนสมัยจบเมืองนอกมาจบจากเมืองนอกมานะมาเจอพระเอกนะค่ะแต่50 ปีน่าจะ50 ปีแล้วผมจำไม่ผิดนะถ้าเป็นบทประพันธ์นะคะใช่ใช่50 ปีแล้วจำได้ว่าคุณแอนซีเรียมเนี่ยเป็นนางเอกพระเอกคือคุณแดกลิขิตใช่ไม่ใช่ดูหนังอ่านอย่างเดียวไม่ดูละครคือก็มีหลายคนนะคะพี่โสที่แบบดูละครก่อนนะคะแล้วค่อยมาอ่านนวนิยายค่อยมาเป็นแฟนนวนิยายตามหลังนี่ก็เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบทประพันธ์หรือว่านวนิยายของคุณธรรมยันตีเนี่ยถูกเอามาสร้างเป็นละครก็เยอะใช่ไหมคะเป็นละครโทรทัศน์ก็เยอะเป็นภาพยนตร์ก็เยอะแล้วก็บางเรื่องเนี่ยไม่ได้สร้างแค่ครั้งเดียวรีเมคหลายรอบมากอย่างเช่นคู่กรรมเป็นต้นน่ะนะคะก็อาจจะมีหลายคนที่แบบไม่ได้อ่านบทประพันธ์ท่านก่อนได้ดูได้เสพทางสื่อก่อนแล้วก็ค่อยไปตามอ่านหนังสือที่หลังก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะใช่ครับก็เพราะฉะนั้นตอนนี้หนังสือนิตยสารพวกนั้นไม่มีเหลือแล้วนะหมดสภาพไปนานแล้วสกุลไทยก็ปิดตัวไปแล้วใช่เมื่อก่อนมีสารพัดอย่างหนังสือพวกนี้มีเขียนลงในหลายเล่มนะเธอเมื่อก่อนก็มีทั้งลงในมีชาวกรุงก็มีหนังสือผู้หญิงเยอะนะค่ะค่ะหมดศูนย์พันหมดแล้วหมดสภาพแล้วมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะคือเวลาเราจะได้รอตามอ่านแต่ละเล่มอย่างเงี้ยนิตยสารบางคนก็จะอ่านคอลัมน์นู้นคือจะเป็นแฟนประจำแต่ละคอลัมน์แต่ก็มีหลายคนเลยที่รออ่านเรื่องสั้นแต่ละสัปดาห์แต่ละตอนว่าจะตามกันยังไงต่อถ้าเกิดดังหรือว่ามีชื่อเสียงก็ค่อยเอามารวมเป็นเล่มใช่ไหมคะพี่โสสมัยก่อนใช่ผมนี่ต้องตื่นต้องปั่นจักรยานทุกเย็นเลยเพราะว่าอยู่เชียงรายใช่ไหมไอ้เขารวมหอที่มาส่งตอนเย็นนะแล้วก็ตอนเย็นบ่ายสักบ่าย4-5 โมงครึ่งก็ปีบเลยรอร้านซื้อเลยควักไปก่อนเลย350เล่มละ350หนังสือสกุลไทยนะก่อนนี้ควักกระเป๋าตังค์ซื้อบางกอกสกุลไทยดาราแดนดาลงดาก็ไปซื้อลงอ่านหมดจักรวงจักรวาลอ่านหมดนิสานต่างๆอะไรเยอะนะจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่เหลือแล้วชาวกรุงก็อ่านนะคุณหญิงก็อ่านนะค่ะค่ะเพราะว่าผู้เขียนสมัยก่อนเขาเขียนแบบสนุกสนานสมัยนี้นักประพันธ์ไม่ค่อยมีแล้วมีหนังสือแปลหนังสือแปลซึ่งอ่านดูแล้วไม่ได้เรื่องใดราวไม่สนุกเพราะมันชีวิตเมืองนอกอะนะใช่ใช่ใช่บางของเปลี่ยนไปตามกาลเวลาหนังสือไว้ถ้าใครเก็บไว้ก็
จะเห็นว่าเอามาการนั้นๆเอามาอ่านย้อนทีหนึ่งอย่างเช่นที่หนังสือที่ผมอ่านเยอะๆเนี่ยนะอ่านหลายรอบนะคือไปทูบมาของคุณพนมเทียนเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานนี้ปีที่แล้วหรือปีไม่กี่ปีนี้เองใช่ใช่ใช่ค่ะปีนี้เองปีที่แล้วนี่แหละปีนี้นั่งนะไม่นานนี้เองก็เขียนตั้งแต่เรียนหนังสืออันนี้ดีกว่าเขียนหนังสือที่ยาวมาก50 ปีมั้งเขียนสือมาเนี่ยถึง50 ปีเขียนตลอดมานะตามมาทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านแล้วตอนนี้เขาอยู่ในเน็ตยังไงอ่านได้ตลอดเวลาอ่านซ้ำอ่านซ่าอ่านแล้วก็มีความรู้เพิ่มขึ้นนะนี่คือนักพันธุ์รุ่นใหม่ๆไม่มีกี่ปีแล้วเนาะก็ไม่รู้จะลงที่ไหนอ่ะเออใช่ลงเป็นเล่มขายส่วนใหญ่ถ้าแบบเขียนอย่างเงี้ยพี่โสก็จะลงออนไลน์แต่มันก็จะเป็นแบบภาษาวัยรุ่นแบบเรื่องราววัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันไม่ค่อยมีเหมือนสมัยก่อนนะใช่สมัยก่อนนักวิทยาที่คุณรุ่นเดียวคุณธรรมยันตีก็มีประเภทคุณกฤษณาศกสินใช่ไหมจุลดาภักดีภูมินสีฟ้าระดาวันที่คนเดียวกันเป็นอาจารย์สอนผมที่บริษัทมุกด้วยคนนี้เป็นอาจารย์สอนผมด้วยสอนวิชาวรรณคดีนะวรรณคดีนะแล้วก็แล้วก็มีหลายคนสมัยก่อนก็มีปอยมีอะไรศิลปสถาปนวัตรนะเขียนเรื่องแรกคือไม่มีคำตอบจากสวรรค์โอ้ยลงนานละหนังสืออ่านตอนหลังก็สมัยก่อนนู้นมันต้องจอใจปินนะอ่านไปน้ำตาไหลพลากไปชีวิตโศกเศร้าเขาน้ำตาเหลือเกินนะนิยายวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องวรรณกรรมของคนรุ่นเก่าๆนะครับได้เขาเรียกว่าอะไรคะได้แบบให้กลิ่นอายกลับมากลิ่นอายของอดีตกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณพนมเทียนเสียชีวิตเมื่อ21 เมษายน 63นะพี่โสเสียปีที่แล้วนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็แฟนหนังสือของคุณธรรมยันตีด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเดี๋ยวกำลังไล่เรียงดูอยู่พี่โสเอาไปการเมืองเบรกนี้เลยก็ได้นะเมื่อวานเห็นภาพหวานชื่นเมื่อวานเห็นภาพหวานชื่นเรียบร้อยเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแต่ว่าวันนี้ถ้าดูในข่าวคนข่าวก็ยังมีแอบตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเอ๊ะดีกันจริงหรือเปล่ามีการไปสังเกตสีหน้าของบิ๊กป้อมด้วยนะคะเมื่อวานจริงๆมีการประชุมเรื่องกับที่ดินนะเป็นการประชุมครั้งที่2ละแล้วก็เป็นการประชุมแม้จะคอนเฟอเรนซ์ก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ที่เห็นก็คือมีนายกมีพลเอกประวิตรแล้วก็คุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะเนื้อหาการประชุมอ่ะคนไม่ได้สนใจเลยนะพี่โสคนสนใจท่าทีของนายกมาเจอบิ๊กป้อมปุ๊บไปไหว้แล้วก็เดินไปคุยอะไรก็ไม่รู้นักข่าวก็พยายามจะฟังพี่ก็ไม่ได้ยินเพราะเสียงเบามากก็เป็นละครฉากนึงนะแล้วก็พอหลังจากนั้นรอยยิ้มพอหลังจากนั้นปุ๊บประชุมเสร็จประคองไปส่งอบกอดประคองไปส่งนักข่าวก็พยายามถามเคลียร์กันหรือยังคะงอนหายงอนหรือยังอะไรหรือยังก็ไม่ตอบไม่อะไรพี่โสมองเรื่องนี้คือพวกนี้เขาเก๋าเกมค่ะค่ะเขาเก๋าเกมนะเขาเก็บอาการได้อยู่อายุขนาดนี้แล้วเขารู้ว่าเขาเล่นเป็นอย่างไรนะมีเด็กไร้ศึกษากันเลยว่าโอ้ยเขาดีกันแล้วเขาจุ๊บจุ๊บกันแล้วเนี่ยนะค่ะของคนนี้มันรู้ได้ไงคนเรารู้จากหน้ารู้จากใจนอกสายในคุณนะคือเลือดกี่อึกก็ไม่รู้ลุงป้อมถ้าหากว่าลุงน้องสองคนโดนกระทำเยี่ยงนั้นแล้วตัวเองรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสนะก็ไม่ใช่หัวหน้าที่ดีแล้วล่ะจะไปตอบลูกน้องยังไงใช่ไหมพี่ใช่แล้วคุณจะมองว่านายไม่รู้สึกแค้นมันแค่นายเขาทำกับลูกน้องนายแล้วทำถ้าเขาทำกับเราลูกน้องนายก็คงไม่รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมแล้วเราจะมีหัวหน้าอย่างนายไว้ทำไมถ้าคุณจะคิดมากนะแต่ถ้าคุณไม่คิดหนักแล้วไปมันเป็นนายโอเคคนมาอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยให้ไปเราก็ไอ้ที่เหลือมันก็ตายก็ตายกันไปแล้วที่เหลืออยู่กันต่อไปนะ uh-huh. อันนี้ก็มีประเภทไร้น้ำใจไม่มีความสัมพันธ์ที่ยีหลังยั่งยืนค่ะแล้วอย่าลืมว่าการเมือง uh-huh. ผมย้ำอีกครั้งว่าการเมืองเนี่ยมีไม่กี่อาชีพที่ตายแล้วเกิดใหม่ได้ค่ะนะแต่บางคนก็ตายทั้งเป็นนะบางคนตายทั้งเป็นแล้วมีโอกาสได้เกิดใหม่เพราะตายทั้งเป็นอย่างลุงตู่ถือว่าตายทั้งเป็นนะในส่วนหนึ่งแล้วนะเพราะว่าความล้มเหลวชีวิตที่ผ่านมา7 ปีเนี่ยที่ผู้นำที่บ้านเมืองนำมาสู่จวนเจียจะเป็นเฟลสเตทเป็นรัฐล้มเหลวจะหายนะทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วเนี่ยนี่ถือเป็นตราบาปเป็นเลกาซีที่เขาต้องจำไว้เลยว่า
มาเจอนำพาคนมาตายหมื่นกว่ารายติดเชื้อล้าน500,000กว่า4,000,000กว่ารายเนี่ยหนี้ครัวเรือน 90% นะหนี้สาธารณะพุ่งกระฉูดขนาดนี้ประเทศไทยแบกหนี้คนจนยากจากจนทั่วทั้งแผ่นดินนี่คือ legacy หรือว่าเป็นสิ่งที่ที่เขาได้กระทำไว้กับประเทศนี้ไงค่ะหมื่นกว่าศพเพราะความผิดพลาดยุคของทองหล่อยุคของ แรงงานยุคของแคมป์คนงานค่ะจากนั้นก็ลูกป้อมกับลูกตู่นี่ถึงแม้โอเคจะอ้างบอกว่ามองตาก็รู้ถึงหัวใจนะแต่ถามจริงว่าหัวใจทำด้วยอะไรหัวใจมีเลือดเนื้อเยี่ยงวินยูชนหรือเปล่านะแล้วพี่โสมองว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจากนี้จะยังไงต่อคะก็มีคนที่เข้ามาแตกคุณโสภณบอกแตกแน่นอนแตกใช่ไหมแตกเพราะคุณธรรมนัสคงไม่อยู่ถึงเวลาแล้วคงไม่อยู่ค่ะนะถ้าจะให้ถ้าจะคุณธรรมนัสอยู่ในพรรคพลังประชารัฐจ่อไปแล้วจะให้มาหนุนบวชให้ลุงตู่เป็นนายกเหรอมันทำใจได้ยังไงล่ะไม่ใช่เขาต้องเขามีทางไปแต่ตอนนี้ขอเป็นการท่าไว้ก่อนไม่ยอมลุกจากเก้าอี้ตำแหน่งเลขาธิการพรรคคุณนฤมลถึงแม้จะไม่เป็นส.ส.เธอก็ไม่ยอมลุกจากตำแหน่งเฮรัญยิกเพราะถือไม่ใช่ลูกน้องคุณประยุทธ์เป็นลูกน้องคุณป้อมใช่ไหมก็นั่งเป็นก็เป็นนั่งเป็นนี่แหละจระเข้ขวางคลองเงี้ยไม่ให้ใครมาเทคไม่ให้มายึดพรรคได้ง่ายๆตำแหน่งง่ายๆไม่ลาออกก็ต้องรอให้กรรมการบริหารเลือกตั้งกันใหม่ไม่ก็ให้ขับออกเพราะว่าถ้าขับออกไปเนี่ยมีคะแนนเสียงติดตัวไปด้วยถูกไหมคะแต่ก็คือไม่ยอมไปเขามีสสอยู่ใช่ลุงตู่ไม่เกี่ยวแต่ลุงกูไม่เกี่ยวเขาไม่เป็นสสไม่เขาไม่ลุงน้องลุงตู่แล้วค่ะเพราะในพรรคใช่ไหมล่ะอ๋อเพราะว่าในพรรคถ้าแตกกันก็คือแตกกับคุณในนั้นนะคะคุณสันติพร้อมพัฒน์อะใช่ไหมพี่แต่ลูกพรรคคนอื่นไม่ยังไม่มีข่าวเนาะแตกกันถ้าพรรคประชารัฐจะเสนอลุงตู่เป็นหัวหน้าพรรคเขาก็ไม่อยู่เหมือนกันแล้วก็ถามว่าพรรคประชารัฐจะเอาอะไรเป็นจุดขายค่ะในการหาเสียงครั้งต่อไปและโอกาสที่จะชนะเลือกตั้งมันที่ผ่านมาก็เป็นมาอันดับ2รองจากเพื่อไทยมาครั้งนี้แล้วเนี่ยสภาพที่เราฟังด้วยใช่ใช่ไหมคนยากจนทั้งแผ่นดินเนี่ยคนมีหนี้สินทั้งแผ่นดินเนี่ยถึงแม้จะมีการแจกเป็นก็ตามแต่ว่าคุณยังเงินไหนไม่แจกจากนี้ไปค่ะหนี้มันติดเพดานแล้วใช่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินแกออกมาเปิดเผยนะคะเพราะว่าเหมือนที่พี่โสบอกมันอาจจะต้องปรับโครงสร้างพรรคนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าจะฟังจากผู้บริหารยังไม่มีการคุยกันเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะยังไม่มีการปรับอะไรอาจจะต้องรอเวลากันสักระยะหนึ่งนะคะส่วนถามว่าแล้วส.ส.จะเรียกร้องให้นายกกระชับมิตรกับสสมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีระยะห่างนะคะคุณสมศักดิ์บอกว่าสสก็มีการเรียกร้องอย่างนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบอกได้หรือไปกดดันอะไรนะคะมีคำสัญญาเรื่องการเปลี่ยนเลขาพรรคหรือไม่สัญญาณขออภัยมีสัญญาณเรื่องการเปลี่ยนเลขาพรรคหรือไม่คุณสมศักดิ์บอกว่าไม่มีครับเลขายังไม่มีการปรับเปลี่ยนก็ยังคงเหมือนเดิมส่วนถามว่าเราจะกลับไปใช้ที่ทำการพรรคในการประชุมเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะตอนนี้เขาใช้ที่ประชุมสภาใช่ไหมคะพอมันมีข่าวเรื่องรอยร้าวของ4ชเนี่ยเพราะว่าที่ทำการพรรคปัจจุบันตรงถนนการไม่ใช่ถนนรัชดาภิเษกเนี่ยมันเป็นตึกของคุณสันติพร้อมพัฒน์ใช่ไหมคะทีนี้พอมีข่าวมันมีรอยร้าวมีอะไรกันอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ไปใช้เขาก็มาใช้ที่ประชุมที่สภาแต่ก็อ้างว่ามันสะดวกสบายจัดนั่นนู่นนี่ก็ไม่ว่ากันแต่หลายคนก็ไม่เชื่อหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นเพราะรอยร้าวเรื่องนี้แหละนักข่าวก็เลยไปถามว่าแล้วจะกลับไปใช้ที่ทำการพักในการประชุมไหมคุณสมศักดิ์บอกว่าต้องกลับไปแน่นอนแต่ว่ายังไม่รู้เมื่อไหร่แล้วก็ตอนนี้ประชุมสภาจะปิดสมัยประชุมพอดีก็คงไม่ต้องรีบร้อนอะไรส่วนคำถามว่าตอนนี้ภาพมันออกมาว่าแตกกันละเอียดเลยนะคะจะทำยังไงคุณสมศักดิ์ก็บอกว่ามันมีระหองระแหงกันบ้างแหละเพราะว่าเป็นเรื่องของนโยบายไปดำเนินการก็ต้องมีการถกเถียงกันระหว่างส.ส.กับผู้บริหารพรรคกันนะคะส่วนถามว่าแล้วเตรียมการรองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นปีหน้าแล้วหรือยังอะไรยังไงคุณสมศักดิ์บอกว่าถ้าเราจะไปเตรียมตอนที่หมดเวลาไปแล้วก็คงไม่มีประโยชน์ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณปีครึ่งก็น่าจะทำอะไรให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะอ๋อนิดนึงด้วยพี่สมเขาถามขออภัยนะคะนิดนึงเขาถามถึงว่าอ้าวแล้วเก้าอี้ครม.2ตำแหน่งที่ว่างเนี่ยเป็นสัดส่วนของพลังประชารัฐจะยังไงจะเสนอใครจะอะไรยังไงไหม
คุณสมศักดิ์บอกว่าอำนาจการปราบเป็นของนายกคงพูดอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ควรพูดด้วยก็ถูกต้องพูดแบบนักการเมืองพูดอย่างนี้ล่ะ จะไปพูดอะไรได้ล่ะก็เพราะว่าที่เขาบอกลุงป้อมบอกว่าเรื่องพรรคเป็นเรื่องลุงป้อมเรื่องของครม.เรื่องของผมเรื่องของนายกใช่ไหมอ้างมาตรา171นั่นแหละนะว่ามีสิทธิ์ปลดนั่นนี่โน่นก็โอเคก็จริงอยู่แต่ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยมีส.ส.สักกี่คนที่ชอบคุณประยุทธ์อ่ะที่ชื่นชมชอบคุณประยุทธ์อ่ะนะก็จะฝืนใจฝืนยิ้มค่ะนะอยากเที่ยวแต่กันมากกว่าที่ยิ้มในความอบอุ่นเป็นมิตรไมตรีแท้จริงแล้ววันนี้ข่าวนี้ก็ชะตากรรมของพรรคประชารัฐจะเป็นยังไงในเมื่อคุณวิรัตนะอัยการยื่นฟ้องเนี่ย คุณวิรัตรัตนเศษกับพวก87คนคดีทุจริตสร้างสนามฟุตซอลล่ะนครศรีธรรมราชใช่ไหมล่ะมันนานมากนะพี่ก่อนที่จะใช่ค่ะก็ฟ้องยื่นฟ้องถ้าศาลรับฟ้องก็ต้องหยุดใช่ไหมก็หมดบทบาทไปแล้วโอกาสที่จะติดร่างแหไปด้วยก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะหลักฐานมีเยอะค่ะนะยกครัวเลยเนี่ยงานเนี่ยใช่เท่ากับว่าที่เขามาเนี่ยก็เพราะมาเพราะว่านี่แหละคดีนี้อย่างที่เสียงร่ำลือกันว่าพวกนี้มาเป็นถูกแบล็กเมย์มาค่ะแล้วหวังจะมาช่วยมีเคลียร์คดีให้สุดท้ายไม่มีใครเคลียร์ให้สักเคลียร์คดีให้สักคนหนึ่งลุงกำนันสุเทพก็ต้องกล้ำกลืนกับคดีโรงพักนะกับคดีก่อการร้ายคดีกบฏในลักษณะจากคดีสารพัดอย่างที่ประเดประดังเข้ามาโทษถึงการประหารชีวิตค่ะนะคดีโรงพักนี่ก็คาใจเป็นหนามเหยาะโอ้ยทุกวันนี้ก็กล้ำกลืนอยู่กระดิกตัวก็ไม่ได้มาเจอวิรัตหัวหน้าวิปรัฐบาลเจอคดีฟุตซอลเข้าไปพร้อมกับพวกอีก87คนค่ะไม่มีใครเคลียร์คดีให้ได้นะครับมันเคลียร์ไม่ได้อยู่แล้วพี่โสมันเคลียร์ได้ก็เคลียร์กันหมดแล้วล่ะถูกไหมอ่ะเคลียร์ได้คือคนเดียวคือนู่นน่ะแรมบ้าแรมบ้องอะไรน่ะมีจบกันได้เคลียร์รอดไปได้คนหนึ่งพี่นั่นเขาอุตส่าห์แบบไปกลับคำสาบานย่าโมเลยนะพี่โสบอกเลยว่าผมตอนแรกเขาพี่โสจำได้ใช่ไหมไอ้ภาพวันที่แบบวันที่แบบแกบอกแกไม่ยุ่งการเมืองแล้วอ่ะแล้วก็ไปสาบานกับย่าโมเลยว่าจะไม่ยุ่งการเมืองจะไม่อะไรเด็ดขาดสาบานต่อให้มีการเป็นไปสาบานต่อหน้าลูกศพแม่ใช่สาบานต่อหน้าลูกศพแม่สาบานหมดเลยแต่แบบที่ไปทำข่าวกันเยอะๆก็คือที่ย่าโมค่ะแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บอะมาถอนคำสาบานกับย่าโมอ่ะบอกว่าจะต้องขอกลับมาทำงานการเมืองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะมาช่วยชาติบ้านเมืองกูแกไปไกลมากเลยนะพี่โสแกถอนยังไงก็ไม่รู้เป็นคนเดียวที่ตำรวจไม่นำตัวไปฟ้องคดีล้มการประชุมที่พัทยาดูเอาก็แล้วกันก็ใช่นะสัญญาโมศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมสัญญาโมศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคุณย่าโมช่วยคุณดีท่านช่วยแบบท่านช่วยด้วยอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของใจด้วยใช่ไหมคะเป็นเรื่องของพลังใจด้วยแต่อย่างอื่นนะมันต้องคนแล้วก็ตัวเองคือย่าโมช่วยคนดีค่ะนะมีแต่คนชั่วที่ช่วยคนชั่วด้วยกันแล้วตำรวจก็ไม่มาจับสักทีอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าอัยการบอกว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องเอาตัวไปส่งฟ้องใช่ไหมคะก็เจอกันทุกวันอ่ะตำรวจอ่ะก็ไม่เห็นเป็นไงก็ให้สัมภาษณ์ทุกวันจริงๆก็ใช่ไงก็นี่คือกระบวนการยุติธรรมที่สองมาตรฐานในประเทศไทยซึ่งโดดเด่นมากในยุคของคุณประยุทธ์นี่โดดเด่นมากนะคดีแต่ละคดีนี่สุดยอดสองมาตรฐานนั้นน่ะแล้วกลายเป็นรัฐล้มเหลวในแง่ของนิติรัฐที่ทำไปแล้วไม่ได้มาเถียงเลยคุณพิรัตน์ก็ชะตากรรมก็ขึ้นอยู่กับคดีอัยการว่าสำนวนที่ส่งไปจะอ่อนละมุนไหมศาลจะรับฟ้องตามสำนวนที่ว่านี้หรือเปล่ามีช่องทางให้ดินไหม เพราะอย่างไรก็ต้องขึ้นไปสู่ศาลแล้วต้องเอาความจริงไปว่ากันความจริงก็คือความจริงที่พิสูจน์ได้ในศาลแต่ว่าสำนวนอ่อนละมุนหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูว่ามันมาจากปปช.ใช่ไหมค่ะเขามีถ้าทำสำนวนอ่อนละมุนแล้วคนต้องถามว่าตกลงแล้วโอ้โหคุณผู้ต้องหา87คนนี้รอดไปได้หมดเลยหรือว่ามีคดีไม่หนักหนาสหัสอะไรถ้าเป็นคดีแค่รอลงอาญาอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวในเชิงการเพราะว่าความเสียหายเกิดตั้ง4,000กว่าล้านไม่ใช่เหรอไม่ธรรมดานะเครือญาติแกโดนด้วยใช่ไหมพี่โสคุณวิรัตน์หมดเลยหมดเลยยกครัวคนก็ยังพูดถึงนะว่าแบบอันนี้ก็ว่ากันตามตรงอะนะว่าแบบรัฐมนตรีช่วยคนในสีชอก็คือคุณอธิรัตน์อะลูกชายคุณวิรัตน์อะ
รัฐมนตรีพี่จําได้มั้ยเค้าเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงอะไรเข้าใจไปคมนาคมคมนาคมแต่เงียบมากถูกมั้ยคะเงียบมากก็จะมีผลงานอะไรล่ะก็มันเป็นเพียงแค่โควต้าแทนพ่อแค่นั้นเองนะก็มีให้เห็นเนี่ยคือเดินตามนายกไปโคราชไงค่ะเห็นไหมแล้วพอเราก็มีข่าวที่วันที่ไปชู2นิ้วที่โคราชที่ไปชูที่โคราชวันที่ยิงจากคลั่งอะไรนั่นก็เดินตามก้นนายกไปอยู่ที่เทอร์มินอลคนแทบไม่รู้จักผมก็ไม่รู้จักเจอหน้ากันก็ไม่รู้จักเจอหน้ากันไม่รู้เลยซ้ำเป็นใครเพราะไม่มีผลงานอะไรเลยดิฉันจำได้เรื่องเดียวก็คือตอนที่แกมาเป็นรัฐมนตรีใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยแกพาลูกแล้วก็ภรรยาไปลองใช้บริการเรือแสงแสบดูแต่แบบไม่ได้พาคณะไปนะคะไปเดี๋ยวๆไปลองใช้บริการดูแล้วก็บอกเนี่ยมันมี1 2 3 4 5นะปัญหาตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะไปปรับจะไปแก้นะเห็นครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วก็ตอนนั้นคนก็ยังชมนะว่ามันต้องไปแบบนี้ไม่ใช่แบบเอาขบวนไปแบบไม่งั้นก็ผักชีโรยหน้าใช่ไหมคะไปลองใช้บริการดูอะไรที่มันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคนก็ยังชมนะพี่โสแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บก็คือเงียบใช้คำว่าเงียบก็แล้วกันแต่ว่าอาจจะต้องมองนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าคือเขาอยู่คนละพรรคกับพรรคภูมิใจไทยฉะนั้นไอ้การที่ไม่มีผลงานอาจจะเพราะไม่มีใครมอบหมายงานที่สำคัญให้ทำก็ได้ก็อาจจะเหมือนคุณสันติพร้อมพัฒน์ที่คุณอาคมเนี่ยไม่มอบหมายงานสำคัญให้ไงค่ะค่ะก็เหมือนคนว่างงานในกระทรวงอ่ะงานสำคัญคุณอาคมรวบไปทำคนเดียวหมดเลยนี่ก็เหมือนกันคุณศักดิ์สยามให้งานอะไรทำอ่ะในกระทรวงคมนาคมถ้าไม่มีข่าวเลยคุณเช้าวันเคยดูแลเรื่องการบินไทยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะใช่ก่อนที่ออกไปแล้วไปอยู่สู้คดีไปใช่สามพักเลยนะแล้วคุณเนี่ยคุณชื่ออะไรผมยังจำชื่อไม่ได้คุณอาทิรัตน์รัตนเสกอธิรักษ์ค่ะเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลกระทรวงอะไรกรมอะไรหน่วยงานอะไรล่ะหรือเขามอบแล้วเราจำไม่ได้หรือเขามอบแล้วเราจำไม่ได้จริงๆอันนี้เป็นอาจจะเป็นความผิดของเราก็ได้นะมันก็จะมีผลงานให้เห็นบ้างสิว่ามันเกี่ยวข้องกับประชาชนหรือเปล่าค่ะเอาจริงนะพี่ดีๆชั่วๆนะคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ใช่ไหมคะแม้จะอยู่กระทรวงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็อยู่คนละพักกับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีเกษตรอย่างเงี้ยก็ยังเห็นแกมาผลักดันเรื่องของไอสารพิษที่ไม่ให้อนุมัติให้ใช้นะคะเรายังเห็นผลงานแกบ้างนะพี่แต่บางคนก็คือผลงานเคยโดดเด่นกับรัฐมนตรีอีกเงียบไปเลยรัฐมนตรีมีผลงานอะไรรัฐมนตรีมีผลงานอะไรไม่เห็นมีผลงานสักอย่างแล้วแต่พวกเราก็กำลังใจมากสุดด้วยนะใช่270เสียง270เสียงไม่ธรรมดานะพี่โสเป็นเรื่องตลกมากเพราะงั้นไม่มีอะไรเลยน้ำท่วมก็ไม่มีอะไรขึ้นฝนแรงก็ไม่มีอะไรขึ้นนะค่ะทุกอย่างไม่มีอะไรจริงๆเขาพูดเรื่องสารพวกสารพิษก็มีครั้งนี้ผลงานคือพยายามจะเอาสารพิษไปปลดล็อกอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลุนเด้งกลับมาค่ะไม่มีน้ำท่วมฝนแรงฝนตกน้ำท่วมแรงหน้าร้อนหน้าฝนนะไม่มีผลงานทั้งสิ้นนะเกี่ยวข้าวก่อนแล้วทำนาก่อนแล้วอะไรก็แล้วนะเงียบแต่ก็อยู่ได้ไงแต่แล้วก็เนื้อหอมด้วยนะเนื้อหอมด้วยนะคะพี่โสว่ากันว่าไอ้ช่วงก่อนที่จะขึ้นหมาหอนนะคะก่อนขึ้นหมาหอนที่จะโหวตไม่ไว้วางใจหรือไว้วางใจอ่ะภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ว่ากันว่าเนื้อหอมมากมีความพยายามที่จะแบบเอาท่ามาช่วยกันโหวตไม่ไว้วางใจเธอมาช่วยกันคว่ำมาช่วยกันคว่ำถืออาศัยคำนี้กันแล้วกันแล้วยิ่งพอถ้าสมมติว่ากฎหมายผ่านเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยเขาหมายมั่นปั้นมือเรื่องบัตรเลือกตั้ง2ใบมากนะคะว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยคะแนนกลับมาไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านมาตรงนี้ดูง่ายๆอย่างล่าสุดเนี่ย9รัฐมนตรีขออภัย9ส.ส.ของรปช.รวมพลังประชาชาติไทยนำทีมโดยคุณเจ๊อามิงโต๊ะตันหยงเนี่ยก็คือลาออกเพื่อที่จะมาอยู่กับประชาธิปัตย์เหมือนเดิมพี่เขาก็คงหวังว่าโอกาสที่ประชาธิปัตย์จะกลับมาอย่างเดิมเนี่ยคงจะยากมีคนประเมินว่าต่ำ20หรือต่ำ10ด้วยซ้ำไปเพราะผลงานไม่มีอะไรเลยผลงานมีอะไรมีแต่ความเฉาโฉเรื่องนั่งหน้ากากเรื่องหน้ากากเรื่องของมือยางนะความล้มเหลวในการควบคุมราคาสินค้างานต่างประเทศส่งออกอะไรก็ไม่มีผลงานไม่เคยไปเจรจาการค้ากับใครเก็บตัวเงียบโมเดลเปิดงานออกโชว์นั่นโชว์นี่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไร้สาระไม่เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจตัวหลักซึ่งต้องการจะในการส่งออกเพราะรายได้สองหลักคือหนึ่งการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวแต่ว่าการท่องเที่ยวมันดับไฟช็อตนะ
ไปไม่ได้การส่งออกก็เป็นเรื่องเอกชนที่ต้องช่วยเหลือตัวเองไปค่ะก็อันนี้เป็นส่วนของในฝากฝั่งรัฐบาลนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะคะพี่เดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูฝ่ายค้านกันบ้างก็ไม่เกินความก็หลายคนเขาบอกก็เออไม่คิดว่าเขาจะขับจริงๆนะแต่ว่ามันก็หลายครั้งแล้วนะคะสำหรับสสอันนี้ก็คือเป็นผลพวงจากการลงมติไม่ไว้วางใจเช่นเดียวกันแต่ว่ามันก็จะมีผลนะคะเพราะว่าดูส่งแล้วในการเลือกตั้งก็น่าจะเร็วๆนี้ใช้คำนี้ก็แล้วกันนะอาจจะไม่ใช่ปีนี้เป็นปีหน้าแต่ว่าก็ปีกว่าๆก็ถือว่าไม่เขาเรียกอะไรคะไม่ช้านะเพราะมันต้องเตรียมตัวต้องอะไรอีกนะคะแล้วก็เสียงกันแล้วนี่ใช่เริ่มลงพื้นที่อะไรกันแล้วด้วยเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามเรื่องนี้กันต่อนะคะแล้วก็เรื่องของการชุมนุมด้วยค่ะสักครู่ค่ะ